นี้และกดกระดิ่งด้วยนะกดได้ล้อเนี่ยจะออกไปซื้อราดาฝากเพดานด้วยเดี๋ยวผิวจะบ้ายเดี๋ยวคุณนายจะว่าฉันเดี๋ยวคุณนายจะว่าฉันคุณนายจะว่าเธอได้ยังไงล่ะคุณนายอยู่เนี่ยเดี๋ยวชิกกี้พายจะว่าฉันโอ้โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเทระอยู่กับคุณนายก่อนไปนะรีบไปรีบมานะจ้าร้อนแล้วเทระเนาะนี่มานี่เทระรอเบนที่นี่แหละเขาไปซื้อไอศกรีมอ่ะเดี๋ยวสักพักนึงเขาก็มาเนี่ยแช่ผ้าไว้เดี๋ยวคุณนายขอซักผ้าก่อนนะเฮ้ยเก่งมากเนี่ยเสื้อแขนเนี่ยสกปรกมากเลยอ่ะเสร็จละเดี๋ยวคุณนายจับผ้าแป๊บนึงแล้วเมื่อไหร่เบนจะมาเนี่ยนี่มันนานแล้วนะเฮ้ยไทรัสได้ยินเสียงรถไอติมไหมสงสัยมันจะสวนทางกับเบนแน่ๆเลยอ่ะเราไปซื้อไอติมดีกว่าไปไปแล้วเร็วรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะไทรัสนี่รถใครอ่ะไม่เคยเห็นมาก่อนมีชีวิตหรืออยากไปหาเพื่อนเธอโทรบอกเพื่อนเธอซะให้เพื่อนเธอเอาของมีค่ามาให้หมดไปถึงชิคกี้พายแล้วหรอไม่หรอกยังไงอ่ะฉันก็ไม่โทรถ้าเธอไม่โทรฉันจะไม่ปล่อยเธอและก็เด็กคนนี้เธอจะเอายังไงเลือกมาเอาไงดีอ่ะเร็วๆบอกเพื่อนเธอให้มาตามโลเคชั่นที่เราส่งไปให้ฉันกำลังโทรจะใจเย็นๆสิเด็กสองคนนั้นน่ะหายไปไหนบอกให้เบนดูหลานแล้วนี่ไหนคุณนายบอกว่าจะมาบ้านชีพายหรือว่าจะอยู่ข้างบนชิคกี้พายฮัลโหลคุณนายมีอะไรหรือเปล่าชิคกี้พายเธอยังต้องการลูกเธออยู่ไหมอ้าวนี่เธอจะบ้าเหรอทำไมฉันจะไม่ต้องการลูกฉันอะถ้าเธอยังเห็นว่าลูกเธอสำคัญกับชีวิตเธออะเธอรีบเอาของที่มีค่าของเธออะมาให้หมดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันขอเปิดลำโพงก่อนนี่คุณนายเธอหมายความว่าไงเนี่ยเธอทำอะไรไทรัสหรอไม่รู้แหละลูกเธอยังปลอดภัยดีงั้นฉันขอคุยกับไทรัสหน่อยสิเดี๋ยวนะเธอหมายความว่าไงอ่ะนี่ฉันขอคุยกับลูกฉันหน่อยฉันวิดีโอคอลได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเธอมาตามที่โลเคชั่นที่ฉันส่งให้นะฮัลโหลคุณนายคุณนายคุณนายโอเคโอเคเดี๋ยวฉันส่งให้เรียบร้อยดีมากเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันยังไงกันแน่อ่ะทำไมคุณนายถึงอยากจะได้สร้อยอยากจะได้นี่อย่าบอกนะว่าคุณนายอ่ะหักหลังฉันทุกคนมันเกิดอะไรขึ้นกับแน่กับกันแน่อ่ะทุกคนอย่าลืมกดติดตามชีพายตรงนี้แล้วกดกริ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะแล้วทิ้งคอมเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่อ่ะชีพายไม่รู้จะทำยังไงแล้วว่าส่งจักรยานจักรยานใครล่ะคุณนายไทรัสเป็นกลับมาแล้วอ้าวหายไปไหนกันหมดคุณนายไทรัสอยู่ในบ้านหรือเปล่าคุณนายไทรัสอยู่ไหนอ้าวทำไมบ้านเงียบอย่างนี้หรือว่าจะอยู่ที่สระน้ำ
ธอจริงๆเธอไปไหนมาไปซื้อน้ำแล้วนี่คุณนายกับไทรัตอ่ะเขาอ่ะเล่นซ่อนแอบกับเราเหรอเล่นซ่อนแอบใช่ไหมไม่แล้วไทรัตไม่ไหนล่ะไทรัตอยู่กับคุณนายแล้วชิคกี้พายเห็นไทรัตกับคุณนายไหมเป็นตามหาอยู่ฉันก็ตามหาไทรัตกับคุณนายคุณนายอ่ะบอกฉันว่าไทรัตอยู่กับเขาแล้วเขาอ่ะให้ฉันอ่ะเอาเงินเอาทองอะไรก็เขาก็ไม่รู้บอกให้ไปถ่ายตัวไทรัตนี่พูดอย่างกับมันจะเอาตัวไทรัตไปนั่นแหละหรือว่าคุณนายอ่ะจะจับตัวไทรัตไม่รู้สินี่แล้วทำไมไม่ดูน้องดีๆล่ะก็เบสฝากไว้กับคุณนายรีบมาที่นี่ด่วนถ้าเธอยังรักลูกเธออยู่แล้วนี่โลเคชั่นเบนไม่ได้แล้วเธอไปกับฉันไปนี่ทุกคนตอนนี้ชีพายอ่ะจะต้องรีบไปเบนไปเปลี่ยนเสื้อยังไม่มาเฮ้ยมาแล้วขอโทษนะชิคกี้พายที่กระชับพอดีว่าเบนเปลี่ยนชุดอยู่โอ้ไม่เป็นไรแต่ของที่ชิคกี้พายให้เอามาเบนเอามาหมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วนี่โอเคโอเคดีมากทุกคนตอนนี้ชิคกี้พายจะต้องรีบไปตามโลเคชั่นที่คุณนายอ่ะส่งมาให้ชิคกี้พายโอเคงั้นน่ะเบนชิคกี้พายว่าเราอ่ะรีบขับไปตามนี้ดีกว่าโลเคชันที่คุณนายส่งมาให้อ่ะอีกไม่ไกลแล้วว่ะมันแค่นาทีเองอ่ะโอเคงั้นนะทุกคนอย่าลืมให้กำลังใจชิคกี้พายกดไลค์นะคะโอเคขอบคุณทุกๆคนมากทำไมสถานที่มันน่ากลัวแบบนี้ดูดิเหมือนที่ล้างเลยใช่ชิคกี้พายเป็นเริ่มกลัวแล้วอ่ะเขาน่าจะทำร้ายไทรัตแน่นอนสถานที่เขาบอกว่าเราอ่ะมาถึงแล้วถึงที่หมายนี่เบนเราอะมาถึงที่หมายแล้วเดี๋ยวชีพายอะจะโทรหาคุณนายก่อนฮัลโหลชีพายฮัลโหลคุณนายมาถึงหรือยังเนี่ยรอนานแล้วนะฉันมาถึงจุดหมายแล้วเธออยู่ไหนอะถ้ามาถึงแล้วเธอก็ลงจะมาจากรถสิโอเคงั้นอะเดี๋ยวฉันอะจะลงรถเดี๋ยวนี้โอเคเบนระวังนะเบนอะอยู่ข้างหลังชีพายห้ามออกไปไหนมันอันตรายโอเคงั้นนะทุกคนเอาใจช่วยชีพายด้วยนะคะเบนมาอยู่ข้างหลังนั่นมันเหมือนหัวคุณนายอ่ะคุณนายอ่ะทำอะไรของเขาอ่ะนี่อย่าบอกนะว่าคุณนายอ่ะเปลี่ยนพรรคเปลี่ยนพวกแล้วอ่ะเบนเร็วๆมาทางนี้เร็วๆได้ไหมแต่เบนอะเชื่อชีพายนะว่าห้ามโชว์อันนี้ให้คุณนายซ่อนไว้ก่อนเบนอะหลบอยู่ที่ขอนไม้นี้หลบตรงนี้ก่อนหลบเลยเร็วๆหลบสิมาแล้วเหรอชีพายไหนล่ะของอะเอ้าคุณนายแล้วลูกฉันล่ะลูกเธออยู่ในรถงั้นอะเธอก็เอาลูกฉันอะมาหาให้ฉันสิฉันถึงจะเอาของให้อะเธอเอาของมาให้ฉันก่อนเดี๋ยวฉันเอาไทรัตให้นี่คุณนายลูกฉันปลอดภัยหรือเปล่าไม่ต้องถามมากเธอรีบเอาของมาให้ฉันก่อนที่ลูกเธอจะไม่ปลอดภัยเธอหมายความว่ายังไงอะลูกฉันล่ะฉันบอกแล้วไงว่าลูกเธออยู่ในรถเอ้าแล้วทำไมไม่ยอมมาออกมาให้ฉันล่ะฉันบอกแล้วไงว่าเอาของมาให้ฉันก่อนนี่เธอเอามาให้ฉันงั้นอะเอาอย่างนี้ไหมล่ะก็แลกไปเลยสิชิบหายเร็วๆฉันบอกแล้วไงมาเร็วๆเอ้าแล้วลูกฉันล่ะแล้วเธอมากับใครฉันบอกแล้วไงกูให้ส่งของมาให้ฉันคุณนายเธอร่วมหัวกับคุณยายนี้เหรอนี่มันหมายความว่าอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะเธอเอาลูกฉันมานะเอาลูกฉันมาลูกเธออยู่ในรถนี่พวกเธอสองคนน่ะทำอะไรลูกฉันน่ะนี่คุณยายคุณยายต้องการอะไรกันแน่เอาของมาชีพายรีบเอาของให้เขาเถอะไม่อย่างนั้นลูกเธอจะไม่ปลอดภัยนะงานนี้ไปอ่ะเธอว่าไทรัตเป็นยังปลอดภัยไหมอ่ะรีบส่งไปเถอะชิคกี้พายของพวกเนี้ยมันสำคัญน้อยกว่าไทรัตโอเคงั้นก็ได้อยู่ตรงนี้นะห้ามออกไปถ้าฉันเอาไทรัตมาแล้วอ่ะวิ่งหนีกลับไปที่รถโอเคโอเคงั้นอ่ะสิ่งที่ฉันมีอ่ะมีแค่นี้ถ้าคุณยายต้องการอันนี้และคุณนายฉันน่าจะตัดขาดเธอมุกทองที่เหลือของฉันไหนล่ะลูกฉันส่งมาให้ฉันสิไทรัตอยู่ในรถเดี๋ยวฉันไปอุ้มมันมาให้รออยู่ตรงนี้นะ
ส่งของมาให้ฉันไม่อย่างนั้นลูกของเธอเจอดีแน่คุณยายต้องการอะไรกันแน่อ่ะงั้นอ่ะไหนล่ะลูกฉันงั้นอ่ะส่งพร้อมกันคุณนายส่งพร้อมงั้นอ่ะเธอจะพร้อมกันโอเคพร้อมกันโอเคงั้นก็ส่งมาสิ